สวัสดีครับวันนี้จะทดลองเอาดินสอกดมาวาดเป็นภาพคนเหมือนดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะสามารถวาดได้เสร็จทั้งภาพหรือเปล่ากับไส้ดินสอเล็กๆขนาดไส้ 0.5 นะครับความเข้มมีตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมจะสลับไส้ไปเรื่อยๆแล้วแต่ตำแหน่งรายละเอียดของภาพไปชมกันครับผมที่เห็นอยู่ในวิดีโอตอนนี้เป็นที่ผมใช้ดินสอกดทั้งหมดเลยนะฮะใช้ทั้งแบบ 4B และก็ SB ผสมกันนะครับข้อดีของเขาก็คือมันเข้าไปตามซอกหลืบได้ง่ายนะครับพื้นที่เล็กๆต่างๆเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีครับแล้วก็เราไม่ต้องคอยเหลาดินสอเหมือนที่เป็นแบบชนิดแห้งเนาะแค่กดก็ออกมาเรื่อยๆงานจะนุ่มๆเรียบๆเนียนๆครับอรรถรสงานก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับดินสอกดยังไงลองเอาไปทดลองฝึกดูครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ